แล้วก็แอดมินทักก่อนก็ได้สักหน่อยนะครูป่ะเดี๋ยวไปด้วยวันนี้มาพูดเรื่องอะไรนะเอกภาพเดี๋ยวมันระวังมันเข้าหูพูดนะค่อยๆพูดอ่ะเดี๋ยวเผื่อคนดูย้อนหลังอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะดูย้อนหลังวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักหนึ่งสำคัญก็คือเอกภาพในเมื่อเราวาดรูปไปแล้วเราสามารถเขียนเรียลลิติกได้แล้วทำยังไงดีให้สิ่งเหล่านี้เราไปสร้างเสน่ห์ความน่าสนใจของงานศิลปะใช่ไหมครับเพื่อให้สามารถขายได้ของพวกนี้มีอยู่จริงครับเป็นแพงมีอยู่จริงซื้อเฟรมกระดาษมาราคาไม่เท่าไหร่ก็เท่ากันในเมืองไทยนะฮะแต่ทำไมเขาเขียนแล้วขายได้แพงมีครับมีอยู่จริงครับยันหลักล้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเจาะเลยเจาะดูว่าทำไมถึงไปถึงจุดนั้นได้มันมีหลักการอะไรมีวิธีการแบบไหนที่จะทำให้งานศิลปะจากวัสดุธรรมดาเข้าไปสู่ของการแบบราคาแพงๆนะครับใช่ไหมฮะเขาใช้ดินสอเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะฮะสวัสดีทางบ้านนะครับมีคนเข้ามาดูไหมวันนี้ผมก็เลยว่าคือมันสำคัญทุกอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้สำคัญสุดอันนี้สำคัญสุดเปล่าเลยศิลปะมันมีการรวมกันในเรื่องของหลักความงามใช่ไหมครับประกอบกันหลายอย่างนะครับเหมือนอาหารใช่ไหมฮะใครก็สามารถทำอาหารได้แต่ใครทำอร่อยไหมดิอร่อยแบบไหนใช่ไหมครับมันมีความกลมกล่อมมันต้องใส่หลายเครื่องปรุงใส่หลายแบบเข้ามาเนี่ยเพื่อให้นะครับมีรสชาติศิลปะเหมือนกันนะฮะผมก็เลยจับประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือสิ่งนี้ที่เราจะเจอบ่อยๆก่อนเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์ผมไม่ได้ใช้ทุกสูตรแต่ผมจะใช้สูตรที่มันใช้บ่อยใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยมันบวกลบคูณหารเราไม่ได้ใช้สแควร์รูทอะไรมากมายแต่เราใช้สิ่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับผมก็เลยยกมาเป็นประเด็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับก็คือเอกภาพหลายคนครับสวยครับแต่ไม่ได้เอกภาพเพราะอะไรครับมันขัดแย้งมันกวนสายตานะครับวันนี้ผมพูดในเรื่องของเอกภาพหลายคนก็มองหลายคนเรามารู้จักกับศิลปะก่อนทำไมศิลปะมันมีของแพงทำไมเราอยากจะขายศิลปะทำไมเราขายไม่ได้แล้วทำไมคนอื่นเขาขายได้คนที่เป็นศิลปินเขาเป็นอะไรเราก็มองเห็นเหมือนกันกับเขาทำไมเราถึงจะขายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันคำนึงจุดคำนึงของเขาเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมมาดูว่าเราวงจรของการสร้างงานของเราเป็นไงฮะรูปแบบงานเดี๋ยวจะเผลอเขียนมาร์กเกอร์ได้มันลบไม่ได้เรามาดูก่อนกระบวนการที่มันรวมกันให้ศิลปะเนี่ยสามารถเลี้ยงชีพได้ใช่ไหมครับก็คือ 1. รูปแบบผลงานก็คือรูปลักษณ์ผลงานใช่ไหมครับประติมากรรมเป็นยังไงจิตรกรรมจิตรกรรมเป็นยังไงมองประจันหน้าอะไรประมาณนี้รูปลักษณ์ผลงานใช่ไหมครับแล้วก็คือสิ่งนี้เราต้องรู้จัก 2. ก็คืออะไรครับการเอาไปใช้ให้มันเกิดเสน่หาใช่ไหมวาดรูปให้มันสวยแล้วเสร็จไปใช้เสน่หาด้วยการใช้คอมโพสหรือองค์ประกอบศิลป์ฟังดูมันกว้างอยู่นะครับองค์ประกอบศิลป์ฟังดูมันทำไมกว้างจังเลยแต่เราต้องใช้ครับเราใช้ทุกงานเลยแต่เราแค่ไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้โฟกัสเข้าไปด้วยใช่ไหมครับองค์ประกอบศิลป์ผลงานเนี่ยอันที่3คืออะไรฟีลลิ่งความรู้สึกฟีลลิ่งของศิลปินฟีลลิ่งของนักร้องฟีลลิ่งของจิตรกรประติมากรนะครับเข้ามา3สิ่งนี้มันคือจุดที่มันรวมกันนะครับให้เท่ากับผลงานเนี่ยมีพลังหลายคนทุ่มกับการฝึกฝนแค่เรียลลิติกภาพเหมือนมันคือทุ่มไปแก่กับผลงานอาจจะอยู่ผลงานนะครับก็คือเรียลลิติกทำไมมันขายไม่ได้ทำไมมันเฮ้ยเราก็วาดเหมือนแล้วนี่ใช่ไหมครับ3ปัจจัยนี้มันรวมกันนะครับ
คุณวาดเหมือนคุณร้องเพลงเพราะแต่ไม่ได้ฟีลลิ่งในเรื่องอารมณ์สื่อออกมาเช่นรักคงยังไม่พอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกความอินเนอร์ของมันเราร้องเพลงออกเป็นเสียงแต่ทำไมดวงตามันอินเนอร์เห็นไหมความอินเนอร์มันมาจากภายในศิลปะเหมือนกันครับเราไม่ได้พูดความอินเนอร์แต่อินเนอร์มันถ่ายทอดออกมาเองนะครับมันจะแฝงความรู้สึกของมันเองนะฮะให้มันตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้ให้มันรู้สึกมีความลงตัวผมก็เลยว่าเราต้องเข้าใจ3วงจรเนี้ยเพื่อจะได้สร้างงานให้มีพลังแล้วผมก็เลยว่าใครจะไปจำตำราได้หมดเราก็เอาแต่ตัวที่มันใช้บ่อยๆนะครับตัวที่คำนึงถึงใช่ไหมครับเหมือนสูตรคณิตศาสตร์เราใช้ไม่หมดหรอกผมก็เลยว่าจุดเนี้ยเอกภาพเนี่ยสำคัญมากเอกภาพ unity การรวมเป็นหนึ่งการรวมการกลมกลืนใช้กฎหลักประสานหลักขัดแย้งหลักสมดุลอะไรพวกเนี้ยแต่เรามารู้ก่อนเอาไปง่ายๆแบบความเข้าใจของเราก่อนเอกภาพคืออะไรวะอะไรเงี้ยอันนี้คำถามเหรอสวัสดีครับคุณเอิร์นสวัสดีครับผมไม่ได้ดูหน้าจอฮะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาพวกนี้ด้วยนะครับนี่มาร์กเกอร์หรือเปล่าเนี่ยเราศึกษาแบบนี้เราโฟกัสแต่เป็นการสร้างผลงานอย่างเดียวไม่ได้ฟีลลิ่งไม่เกิดเราต้องศึกษาพวกหลักพวกนี้ด้วยนะครับองค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วยอะไรจุดเด่นจังหวะและลีลาสัดส่วนที่ว่างเอกภาพพวกสมดุลอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจมันด้วยเพราะงานทุกชิ้นอ่ะมันใช้นะครับมีตัวอย่างแบบลายสักไหมเดี๋ยวครูขอข้างในก็ได้เอาตัวที่มันปิ้นแล้วก็ได้มาแตกแขนงออกมาอีกนะครับความรู้สึกคืออินเนอร์แรงบันดาลใจอย่างไหนที่มาความคิดเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่ว่ารูปทรงอย่างเดียวนะครับที่เราใช้ขายสู่ท้องตลาดเราใช้สิ่งที่เป็นความรู้สึกด้วยนะครับรูปทรงก็คือผลงานใช่ไหมครับเราก็เห็นเยอะแยะถมเถไปแต่มันไม่ได้ใช้แค่การสร้างผลงานออกมาตัวนี้แล้วไปขายนะครับมันใช้ความรู้สึกที่แฝงเข้าไปแล้วก็ไปขายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับผลงานคือผลลัพธ์แล้วของรูปแบบงานกิจกรรมประติมากรรมอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้เราก็ต้องศึกษาด้วยความรู้สึกกับองค์ประกอบศิลป์นะฮะองค์ประกอบศิลป์ไม่ใช่แค่การจัดวางนะครับองค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วยสิ่งที่เราใช้บ่อยก็คือ1จุดเด่นใช่ไหมฮะจุดเด่นนั่นทำไงดีเราเขียนงานทุกอย่างเราต้องมีจุดเด่นให้บอกว่าเฮ้ยอันนี้กำลังสื่ออะไรใช่ไหมฮะสองสัดส่วนคำหนึ่งหัวเราจะคำหนึ่งตลอดเลยฮะแค่เราไม่ต้องออกแบบครับเอาแบบลายสักมาแล้วมาจัดวางเราก็ต้องคำหนึ่งถึงใช่ไหมครับก็จะเป็นจุดเด่นสัดส่วนที่ว่างที่ว่างฮะผ่าสเปซอันนี้เราพูดกว้างๆเป็นหัวข้อมาแล้วที่เราต้องใช้มันใช่ไหมครับสมดุลจังหวะและลีลาแล้วก็เอกภาพมองภาพกว้างครับไม่ต้องไปเจาะดีเทลตามอะไรมากครับเอาความเข้าใจก่อนจุดเด่นคืออะไรที่มันเด่นใช่ไหมฮะการทำเนี่ยอันดับแรกเห็นไหมฮะมันรวมกันในหนึ่งงานที่เราแฝงมาตลอดผมมองเลยว่าทุกชิ้นนะครับมันใช้พวกนี้ทำงานร่วมตลอดไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาทำแค่จุดเด่นก็วาดจุดเด่นมันก็ไม่เป็นจุดเด่นใช่ไหมฮะมันต้องทำงานร่วมประกอบกันหลายอย่างเพื่อให้เกิดจุดเด่นสเปซที่ว่างมารวมกับเพลงก็ได้เกิดเป็นจุดเด่นก็ได้ใช่ไหมครับแต่การคำนึงถึงของมันเนี่ยมันคำนึงถึงแบบไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะทำยังไงให้เกิดจุดเด่นต้องใช้ความขัดแย้งและแตกต่างถึงจะเกิดความจุดเด่นเกิดเป็นความโดดเด่นใช่ไหมครับนั่นแหละไม่ใช่ขนาดไม่ใช่สีไม่ใช่พื้นที่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ก็ชัดหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจให้มันขาดในความคิดเราเลยคือจุดเด่นต้องใช้ความขัดแย้งไปตัดไปผลักกันออกมานะครับมันถึงจะเกิดอะไรครับจุดเด่นอย่างเช่นกระดานแบบเนี้ยผมพูดถึงจุดเด่นกันเห็นไหมฮะมันแฝงอยู่ในแล้วมันก็รวมเป็นหนึ่งคือเอกภาพมองเห็นไหมถ้าหมุดปักเนี้ยดูหน่อยผมชอบยกตัวอย่างอะไรที่มันอะไรไงเห็นไหมโอ้อะมองเห็นเฉยเลยมีแม่สีด้วยพอดีเลยนี่เราอุ้ยขอโทษเห็นไหมฮะพวกนี้รวมกันแล้วมันใช้
พื้นที่ยังว่างเอ้ยจุดเด่นมันต้องวาดใหญ่ๆนี่ไม่ครับไม่ต้องใหญ่ก็ได้ใช่ไหมฮะผมใส่ไปโอ้เดียวแบบเนี้ยเราโฟกัสไปที่จุดน้ำเงินเลยใช่ไหมครับดูหน้าจอก่อนว่าไกลไหมนั่นเห็นไหมเราโฟกัสไปเลยมันก็กลายเป็นจุดเด่นก็ได้แต่ไม่มีเสน่ห์ตาเป็นไงครับมันเห็นถึงตรงไหนเดี๋ยวผมขีดไว้ก่อนกรอบข้างบนพอดีปลายเลยไม่ค่อยมีเสน่ห์ตาเลยเพราะว่ามันเฉลยไปมันตรงๆไปทำไงฮะผมปักแบบให้มันมีแบบใช้หลักสมดุลกับสัดส่วนหลักสัดส่วนหรือสมดุลเนี่ยแบบไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้งานศิลปะดูมีเสน่ห์ใช่ไหมครับถ้ามันเท่ากันมันก็เฉลยใช่ไหมฮะน้ำหนักที่มันเท่ากันผมทำไงดีใช้แบบสมดุลแบบไม่เท่ากันก็ใช้มาสีเหลืองกับสีแดงสมมติมันอยู่แบบนี้มันเท่ากันหมดละแม่สีเห็นชัดไหมเป็นแม่สีไหมอยู่ที่บนทีนี้ผมจะใช้หลักการที่ทำไงดีให้3จุดเนี้ยในพื้นที่แบบเนี้ยมันดูลักษณะเป็นจุดเด่นแล้วก็มีเป็นงานชิ้นเดียวกันนะครับสายตาของคนเราเวลาถ่วงน้ำหนักจะมองไปที่กึ่งกลางก่อนใช่ไหมฮะเวลาเราจะจับอะไรก็แล้วแต่เรายังไม่รู้น้ำหนักเนี่ยเราจะมองไปที่ความเป็นสมดุลแบบกึ่งกลางก่อนเรารู้แล้วสมดุลแบบไม่เท่ากันเนี่ยทำให้งานมีเสน่ห์โคโคแกงโยครับโคโคแกงโยนะฮะทีนี้เรามาดูว่าสายตาของคนเรามันจะมองเป็นแบบนี้ก็คือแบ่งกึ่งกลางสมดุลด้วยการใช้ตามองคือแบ่งให้มันเท่ากันผมจะจับวัตถุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะให้มันเท่ากันก็คือมองเข้าใจไปที่ความกึ่งกลางก่อนใช่ไหมครับแต่ทีนี้เห็นไหมฮะมันยังเป็นเอกภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะฮะผมจะทำให้มันเกิดเสน่ห์ของงานศิลปกรรมก็คือสัดส่วนแบบไม่เท่ากันมันทำให้งานเอ้ยไม่ใช่สมดุลแบบไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้งานมีเสน่ห์ตาเราจะแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนปึ๊บแบ่งครึ่งกึ่งกลางถ้าผมใช้แบบนี้วัตถุนี้มาทำงานร่วมเห็นไหมฮะเราจะเริ่มคำนึงถึงหลายจุดละทีเนี้ยมันโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปคิดหลักวิชาศิลปะอะไรมากตอนเราทำงานจริงมันไม่ได้คิดแล้วครับมันเป็นของมันเองนะครับสมมติผมเอาอีกวัตถุหนึ่งเข้ามาทำงานร่วมอุ้ยปักเข้ามาตรงนี้ทำยังไงดีไอ้3จุดเนี้ยของผมอะถึงจะมีเสน่ห์ในงานนี้ใช่ไหมฮะไอ้3จุดที่ผมว่าหรือจุดเดียวก็ได้อ่ะเอาสีน้ำเงินแล้วกันเนี่ยถ้าเราถ่วงตาเนี่ยมันหนักแล้วถ้าเราเอาแบบนี้กับมาใส่ในเมื่อตาเราถ่วงกับพื้นที่ว่างเมื่อกี้เห็นไหมสเปซที่ว่างฮะนี่คือสเปซที่ว่างแบ่งครึ่งตาเราแบ่งครึ่งขนาดนี้ถ้าผมเอามาไว้แบบนี้หนักแล้วมันเริ่มหนักข้างล่างแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยสัดส่วนมันรู้สึกว่ามันเทมานั่งฝั่งขวาไม่ค่อยมีเสน่ห์ตาหรอกแบบอย่างนี้แต่ถ้าผมทำให้มันแบบตอนนี้ผมกำลังใช้70 30แต่มันอยู่จุดตำแหน่งที่มันถ่วงแล้วมันไม่สมดุลแบบมันหนักไปผมขยับออกมาแบบนี้มันเริ่มเป็นไงฮะมันจะเริ่มมันเริ่มดูแบบพอดีกับตาละมันมีอะไรหน่อยเห็นไหมฮะการใช้แบบเห็นนะการผักจุดเด่นการผักความน่าสนใจมันไม่จำเป็นต้องตรงกลางมันไม่จำเป็นต้องขนาดมันไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุอะไรใช่ไหมครับแต่การใช้ในเรื่องของพวกนี้เป็นหลักการใช้ฮะทีนี้ถ้าผมเพิ่มวัตถุเข้าไปอีกแบบนี้สีเหลืองมองไม่ค่อยเห็นฮะไอ้สองตัวนี้จริงมันเล็กกว่ารวมกันแล้วเล็กกว่าฮะดูหนักไปเลยตาเรามันกระจายออกไปถ่วงน้ำหนักเห็นไหมเวลาที่เราจะกะอะไรให้มันสมดุลเราจะกะไปที่การถ่วงด้วยสายตาถ่วงด้วยน้ำหนักถ่วงด้วยพื้นที่ถ่วงด้วยสีถ่วงด้วยอะไรพวกนี้เราจะถ่วงแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะเริ่มเป็นไงฮะมันจะเริ่มพวกนี้เริ่มหนักขึ้นเราเอ้ามันแอร์มันกดอันนี้ลงได้ไหมน้ำมูเป็นไงเราทำไงดีถอยหลังออกมาหน่อยไหมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นการทำงานที่เป็นเหมือนกับว่าการจัดวางองค์ประกอบศิลป์คือเวลาเราเรียนรู้เข้าใจอะไรเนี้ยผมมองว่าเข้าใจอะไรที่มันง่ายๆก่อนแบบอย่างเงี้ยพวกที่มันแบบเฮ้ยมันเห็นไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปใส่กับผลลัพธ์อย่างเดียวอย่าลืมว่าปัจจัยของการสร้างงานศิลป์ไม่ใช่แค่ผลงานนะฮะหลักองค์ประกอบศิลป์ด้วยนะครับอันนี้ผมพูดให้ดูในเรื่องของที่สิ่งเหล่านี้ที่มันใช้ใช่ไหมครับสเปซคือที่ว่างผมพูดถึงพื้นที่ว่างตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมก็ใช้ในเรื่องของจุดเด่น
สัดส่วนและสมดุลมาทำงานนะครับแล้วทำยังไงดีเนี่ยเห็นไหมแล้วจังหวะและลีลาล่ะจังหวะและลีลาเนี่ยมันเป็นยังไงฮะอุ้ยตกใจแอคชั่นฟอร์มจังหวะและลีลาจังหวะคำว่าจังหวะก็แปลตรงๆใช่ไหมฮะจังหวะสเต็ปจังหวะและลีลาพูดถึงอะไรที่มันจะเป็นในเรื่องของจังหวะได้ดีลีลาได้ดีคืออะไรครับการให้เหมือนอารมณ์ดูเคลื่อนไหวหรือแอคชั่นฟอร์มของมันเนี่ยที่มันดูแบบอย่างเช่นผมจะทำเส้นโค้งเราจะใช้สายตาทำด้วยนะครับผมใช้แบบนี้อุ้ยอันนี้เราก็จะมองถ้าผมเอียงไปหน่อยนี่เห็นไหมการใช้สิ่งพวกนี้คือเราไม่ต้องไปท่องจำหนังสือฮะมันต้องเข้าใจเข้าไปเรียนแบบเฮ้ยมันกำลังสื่ออะไรวะจังหวะลีลาหรืออะไรผมทำเส้นโค้งเส้นโค้งโดยที่มันมีการเคลื่อนไหวผมทำแบบนี้สองหน้านะปิดปึ๊บนี่ผมทำเส้นโค้งแบบนี้แล้วให้มันดูพุ่งเป็นไงฮะผมใช้จังหวะและลีลาส่งกันมันน้อยฮะแม่สีผมดูไหนมันเห็นไปเนี่ยฮะเห็นนะผมจะทำให้มันดูแบบจังหวะและลีลามันดูเคลื่อนไหวละดูพุ่งแล้วก็ดูเป็นแบบแอคชั่นโค้งทำไมมันถึงแค่ใช้สามหมุดอารมณ์ความรู้สึกของเราทำไมมันดูเป็นเหมือนกับว่ามันพุ่งไปอย่างนี้จริงใช่ไหมฮะมันดูแบบเฮ้ยพุ่งไปด้านนี้ทิศทางเห็นไหมผมใช้ลักษณะตัวสื่อทิศทางผมใช้ในเรื่องของเหมือนกับว่าทิศทางจุดเน้นจุดเด่นเห็นไหมเดี๋ยวผมดูในจออุ้ยเย็บเราจะความรู้สึกของเรามันจะเป็นไงฮะมันจะพุ่งไปด้านนี้ซึ่งมันก็แค่เป็นเข็มหมุดแต่ทำไมมันทำให้ดูรู้สึกนั่นแหละคือการถ่ายทอดเข้าไปใช่ไหมครับเวลาเราเขียนรูปเราต้องการสื่อผมใช้วัสดุ3อย่างเนี่ย4อย่างเนี่ยมันเล่นกับความรู้สึกได้เห็นไหมฮะมันไม่ใช่ว่าการที่จะวาดรูปนี้เน้นเด่นผมทำไมทำให้มันดูพุ่งไปด้านนี้ได้ผมใช้น้ำหนักผมใช้หลักการเคลื่อนไปหาอ่อนเหมือนดาวหางใช่ไหมฮะหัวมันใหญ่หลังจากนั้นอิทธิพลของค่าสีน้ำเงินแข็งแกร่งสุดลองมาด้วยแดงแล้วก็เหลืองซึ่งอิทธิพลถ้าดูไลฟ์ที่ผมพูดถึงทฤษฎีสีใช่ไหมครับเป็นไงครับวัตถุนี้มันเริ่มน่าสนใจผมพูดถึงแค่โฟมกับตัวเนี้ยมันเริ่มมีเรื่องราวเข้าไปพุ่งไปด้านนี้ด้วยถ้าผมมันพาถึงกันถ้าผมจะทำให้มันพุ่งแบบดูมีเสน่ห์มีในเรื่องของความน่าสนใจอีกใครจะเป็นบ้าเอาอันนี้ไปขายใช่ไหมฮะมีครับที่เขาทำงานอาร์ตแบบเห็นไหมเขามาเล่นแบบอย่างนี้ผมทำไงดีใช้หลักองค์ประกอบศิลป์เหมือนเดิมเนี่ยครับผมพูดแล้วว่าหลายคนฝึกกับการทุ่มไปทางด้านวาดรูปฝึกอะไรพวกนี้มันต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยวันนี้เราไม่ได้วาดรูปเลยเราใช้แค่วัตถุแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยมาสร้างงานให้มันเกิดในเรื่องของอารมณ์ทางด้านความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องศึกษาปัจจัยพวกนี้ด้วยทีนี้ถ้าขอหมดอีกหน่อยขอแบบนี้เพิ่มอย่างอีกละสามสีนะแดงน้ำเงินเหลืองเรียนแม่สีฮะนะมาดูอีกครับให้เข้าใจเลยแล้วเรามันเข้าใจอะไรที่ธรรมดาเนี่ยเราถึงจะไปใช้ได้จะหาเสาบ้านเนี่ยเข้าใจแค่สูตรคูณก็พอใช่ไหมครับไม่ต้องสแควร์รูทก็ได้เอาเข้าใจธรรมดาที่คิดได้เร็วนะฮะเรามาดูว่าเห็นไหมฮะวันนี้ผมเลยว่าการฝึกหนักๆฝึกบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ใช่ไหมครับแต่การแบบเรารู้มันต้องรู้จักอะไรถ้าเราอยากจะรู้ว่าทำไมเขาสักแพงเราก็ต้องศึกษางานที่มันแพงๆว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรรวมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ดูว่าเอ้าทำไมเราก็ใช้สียี่ห้อเดียวกันอุปกรณ์เดียวกันแต่ทำไมเขาแพงมันกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ผมเพิ่มมาใช่ทีไรนะแอดมินเชื่อได้ไหมผมจะทำเส้นตรงเส้นตรงเราต้องขีดว่ามันต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมจะทำเส้นตรงเนี่ยทำไงดี
นี่อย่างนี้ก็เป็นเส้นตรงใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นเป็นแนวเส้นตรงสายตาเรามันก็คือจริงๆไม่ต้องเฉลยหมดก็ได้ความรู้สึกและสายตาเราลึกแนวทิศทางของมันก็นำเราได้ใช่ไหมครับว่านี่คือเส้นตรงนะผมจะทำเป็นสามเหลี่ยมล่ะนี่ครับเขาเรียกว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้ลองมาผมก็อาจจะทำแบบนี้สามเหลี่ยมคือปล่อยให้แบบตาเขาแบบทำงานบ้างนะฮะนี่ก็ได้อันนี้คือเรากำลังใช้ในเรื่องของความรู้สึกนะครับตอนนี้เรากำลังถอดศิลปะที่เรียนหลุดออกจากรูปทรงแล้วเราจะใช้พวกนี้ซึ่งเราเจออยู่ในท้องตลาดนะครับอย่างที่ผมว่าน่ะมันต้องเข้าใจปุ๊บมันจะต้องสามารถเอาทุกอย่างไปทดแทนได้ใช่ไหมครับใส่รองเท้าเหยียบสีเนี่ยมันก็ต้องสามารถเดินได้เป็นคิ้วเป็นตาเป็นแสงเงาความเข้าใจมันต้องจับอารมณ์ไปที่ตรงไหนใช่ไหมฮะนี่ผมกำลังจะทำเป็นสามเหลี่ยมปึ๊บเห็นไหมสามเหลี่ยมที่เท่ากันตาเราเริ่มแล้วมันดันหมุนด้วยใช่ไหมครับมันดันหมุนด้วยเพราะอะไรครับมันมีทิศทางเราจะหมุนไปยังไงครับเราจะมีสีที่เป็นน้ำหนักที่มากกว่ามากที่สุดอิทธิพลของสีน้ำเงินมันเหมือนจะเป็นตัวนำทิศทางเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยว่าแม่สีก็เข้าใจในเรื่องของอิทธิพลของสีไอเดียเรากำลังมาเล่นในเรื่องของความรู้สึกนะครับให้มันมีเสน่ห์นะครับถ้าสมมติเอาพวกนี้มารวมกันปุ๊บให้มันชนะอีกตัวนึงทำไงดีสมมติมันมารวมอยู่ฝั่งหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันให้มีเสน่ห์ตาเห็นไหมฮะผมกำลังแฝงความรู้สึกไปทุกนี้มันอิสระไม่รู้อะเป็นก้อนๆไอ้เจอไอ้ตัวนี้ทำไงถ้าไปวางอย่างนี้จบเลยมันถ่วงออกหนักออกแต่ถ้าผมขยับไปแบบนี้นั่นมันจะเริ่มเฮ้ยโอเคมันสู้ได้ใช่ไหมน้ำหนักมันสู้ได้ประมาณอย่างนั้นนะครับทั้งที่มันเป็นการกระจายพื้นที่การเล่นกับพื้นที่ว่างการเล่นกับพื้นที่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ถ้าเป็นสักตัวก็เป็นไงฮะกล้ามเนื้อคอมโพสมองแอคชั่นฟอร์มของมันนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมจะมาไลฟ์สดแชร์ความรู้สู่สังคมเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของไม่ให้ยึดติดแล้วฮะไม่ให้ยึดติดฝั่งนี้อย่างเดียวแล้วให้มาใช้ในสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อกี้ผมทำสิ่งต่างๆเนี่ยผมใช้หลักพวกนี้ให้มาตอบโจทย์สิ่งตรงนี้แล้วบังเอิญผมมาถอดในรูปแบบของประติมากรรมจิตรกรรมสามปัจจัยนี้เป็นไงครับงานศิลปะมีพลังใช่ไหมฮะไม่งั้นเราจะเป็นไงวาดยังไงก็ได้โฟกัสแค่งานแต่ลืมความเป็นเอกภาพนั่นไงฮะเพราะฉะนั้นเอกภาพมันเป็นตัวที่เอกภาพเนี่ยมันเป็นตัวที่ควบคุมภาพรวมมันเหมือนเป็นแบบพี่ใหญ่สุดมันเหมือนเป็นตัวที่บอกว่าให้อยู่ระเบียบอยู่ข้างในแบบดูแล้วมันอยู่ในนี้นะอย่างเช่นเราจะแต่งตัวมันคือ1คนใช่ไหมครับมีฟอร์มมีในการเคลื่อนที่ผมต้องการให้รองเท้าเด่นผมต้องใส่กางเกงยีนอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าเด่นแล้วก็โฟกัสสีแดงมันไม่เด่นก็ได้ครับเผอิญกางเกงยีนดันเป็นสีเหลืองอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันขับการเด่นได้ไหมไม่ได้ถ้าผมต้องการใส่เสื้อโชว์เสื้อวันนี้สวยๆผมต้องเปลี่ยนรองเท้าและกางเกงให้มันสีที่ขับเสื้อเห็นไหมฮะการขับเอกภาพเนี่ยมองเป็นเรื่องของการแต่งกายก็ได้ครับเสื้อถ้าผมอยากจะให้ใบหน้าดูสว่างใสเป็นไงครับเสื้อผ้าบางคนว่าผิวดำต้องเจอสีส้มสีเขียวยิ่งดำเห็นไหมฮะมันเป็นการขับกันคำว่าเอกภาพเนี่ยใช้หลักขัดแย้งก็ได้ใช้หลักประสานก็ได้หลักกลมกลืนก็ได้นะครับมันคือการมองภาพรวมพี่ใหญ่ไงฮะแล้วมันก็มีดีเทลเป็นโลโก้เข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้คือโลโก้นี้ก็เป็นจุดเด่นก็ได้ใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเอกภาพมันคือร่างกายที่เรามองปุ๊บแบบนี้เฮ้ยเราสีเสื้อสดเฮ้ยสีแดงแบบนี้ใส่กางเกงยีนสีดำดีกว่ารองเท้าสักให้เสื้อมันเด่นใช่ไหมฮะรองเท้าผมอาจจะหนังรองเท้าหนังก็ได้เข้มทีนี้แล้วมีโลโก้เข้าไปหน่อยนึงโลโก้ก็กลายเป็นจุดเด่นใช่ไหมครับมันการเขาเรียกว่าการส่งการประสานการหนุนกันใช่ไหมครับถ้าสมมติเสื้อแดงกางเกงขาวรองเท้าเหลือง
โลโก้เขียวอะไรดีวะมันก็ดูไม่มันโฟกัสจุดเด่นไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดเด่นอ่ะมันคือใช้การขัดแย้งแล้วก็ความแตกต่างเข้ามาผักอยากให้เสื้อเด่นต้องใส่กางเกงต้องดูกางเกงให้ว่าเป็นสีแบบไหนใช่ไหมฮะหลายคนได้แต่งตัวผมก็เชื่อว่าเฮ้ยวันนี้อยากให้ดูเซอร์คำว่าเซอร์ของเราอะไรคือคำว่าเซอร์กางเกงยีนหรือเสื้อเซอร์แบบเรียบร้อยอย่างเงี้ยเสื้อเชิ้ตก็ได้แต่กางเกงยีนมีความเป็นเซอร์เรายังมองเอกภาพครับถ้าใส่รองเท้าหนังสีดำล่ะโอ้ยไม่เข้าวะเห็นไหมนั่นแหละเรามันยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเอกภาพมันจึงเอามาสู่กับทุกผลงานศิลปะเราสักตัวปุ๊บเขามาฝั่งนึงมีคาบุกิลูกค้าอยากได้อีกฝั่งหนึ่งเป็นไงฮะเราก็ต้องมองฝั่งนี้ด้วยเพื่อให้เกิดเอกภาพกันผมมองแบบนี้เลยฮะคือมองทั้งร่างกายเลยเขาจะสักตรงนี้ก็จริงแต่ผมมองหัวถึงเท้าเลยเพื่อให้มันเกิดเอกภาพนะฮะเคยไหมฮะวาดรูปสวยเลยไปตั้งผิดที่ก็คือมันไม่เป็นเอกภาพมันไม่ส่งใช่ไหมฮะวาดรูปสวยไม่ใส่กรอบเลยวางกับพื้นวางกับไม่ขับงานใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าโลคิชั่นเอกภาพเนี่ยมันคือการส่งงานหรือการรวบรวมการให้เกิดความเป็นยูนิตี้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือกลมกลืนในหลักต่างๆหลักสมดุลหลักประสานหลักขัดแย้งอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนึงถึงแล้วจู่ๆลูกค้ามาสักเนี่ยขอสไตล์ญี่ปุ่นเรามองทั้งร่างกายและด้านนี้มองเวลาลูกค้าคนมองศิลปะเราเนี่ยคือเขาไม่เดินอ้อมแบบนี้หรอกเขามองประจันหน้าปุ๊บเราก็จะมองประจันหน้าตำแหน่งที่ยืนเราจะมองไงครับไว้ข้างบนนี้สีดำเน้นไปแล้วมันมีลวดลายเป็นลักษณะกราฟิกเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นข้างล่างเนี่ยหรืองานของเราก็ต้องมีแทรกเข้าไปหน่อยนึงดีไหมเพื่อให้มันดึงกันเข้ามาเป็นเอกภาพใช่ไหมฮะมันถึงจะเป็นไงครับมันดูแล้วมันลงตัวกันเลยแต่ถ้าเราสวยใครสวยมันน่ะผนังบ้านนี้สไตล์ไทยผนังบ้านนี้สไตล์โรมันแล้วเผอิญมาเจอมองเห็นตรงเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมฮะมันก็ของใครของมันเลยไม่มีความเป็นเอกภาพเลยใช่ไหมครับมันต้องดึงเข้าไปหากันผมก็เลยว่าการทำงานศิลปะมันต้องทำได้ทุกที่ทุกแบบนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเจอแบบนี้ออกแบบไม่ได้หรอกไม่ใช่ฮะต้องในกองถังขยะเนี่ยคุณก็ต้องออกแบบได้ว่าทำยังไงดีให้เกิดเป็นงานศิลปะคุณจะเริ่มกวาดหาเลยสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างกองขยะสีอะไรกองขยะเป็นแบบไหนกองขยะเป็นถุงพลาสติกกองขยะเป็นขวดนมเราจะเริ่มมองหาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นดีเทลหลังจากนั้นเราจะถ่วงสมดุลในหลักการแบบเฮ้ยถ้ามันเท่ากันไม่เสน่ห์ว่ะ70-30ฝั่งนี้เป็นขยะเปียกฝั่งนี้เป็นขยะแห้งเห็นไหมฮะทุกอย่างมันจะเริ่มสามารถเอาหลักศิลปะเข้าไปจัดการงานมันได้ผมก็เลยว่ามั่นใจว่าดีไซน์ได้ทุกรูปแบบเพราะมันมีหลักพวกนี้เข้าไปควบคุมโครงสร้างใหญ่อยู่ใช่ไหมฮะคือถ้าเราเข้าใจแบบนี้เวลาที่เราทำงานมันไม่จำเป็นต้องไปยืนแล้วมองแล้วแบบเฮ้ยต้องใช้หลักอะไรดีวะไม่ครับมันต้องขึ้นอยู่ในตัวเราแล้วเราถ้าเราจะคิดเองได้เราจะเป็นนักคิดเราต้องหลุดออกจากพวกนี้แล้วมันต้องไม่คิดแล้วพวกนี้มันจะต้องขึ้นเองมันต้องฟ้องเองใช่ไหมครับอย่างเช่นมองปุ๊บมันจะต้องเป็นไงฮะเฮ้ยหนักแล้วสีแดงเอ้ยแดงมันจะต้องฟ้องของมันเองในความรู้สึกทางด้านความรู้สึกเราเคยเห็นใช่ไหมทางด้านความรู้สึกมันฟ้องเองศิลปะมันต้องฟ้องเองนะครับไม่ต้องให้ศิลปินมายืนอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นเราทุ่มไปแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้เอกภาพเนี่ยมันคือการควบคุมพี่ใหญ่อยู่นะครับมันมากกว่านี้อีกนี่ฮะควบคุมทางด้านความรู้สึกเขามาขี่เบนซ์มาใช่ไหมครับเราก็นึกภาพอันนี้ไม่มีรูปทรงนะครับอันนี้เป็นเอกภาพทางด้านเขาขี่เบนซ์มาจอดปุ๊บชวนเขากินเหล้าขาวอันดับแรกขัดแย้งใช่ไหมฮะเอ้ยแต่มันก็ได้แตกต่างเสน่ห์หรือถ้าเรากลมกลืนเอ้ยเหล้าเลสเหล้าอะไรเงี้ยดูเหมาะกับเขาเรายังคิดเลยว่ามันเหมาะกับเขาหรืออะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่ศิลปะนั่นแหละคือการเป็นเอกภาพในทางด้านความรู้สึกการเป็นเอกภาพในเรื่องของอะไรครับรูปทรงหรือผลรูปลักษณ์ผลงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เลยสำคัญไหมครับสำคัญเราต้องเรียนจุดนี้ส่วนเรื่องการสักเรื่องอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่เทคนิคการทำงานและรูปลักษณ์ผลงาน1ส่วนเราก็จ่อสีเครื่องทำงานแบบดอทใช่ไหมครับเข็มอุปกรณ์ดอทที่เอาสีเข้าไปเนี่ยมีกี่แบบมี2แบบกลมกับแบนไม่ยึดติดรูปทรงถ้าเราฝึกดีๆผมแบบนี้นะต้องไม่ยึดติดรูปทรงคุณต้องรู้ว่ามันทำงานยังไงได้บ้างตอบโจทย์กับจิตกรรมเป็นแบบไหนตอบโจทย์แค่เส้น3แบบ1เส้นเท่ากันแบบนี้เส้นเคลื่อนไหวเส้นออนไลน์สเก็ตการให้ค่าพื้นที่กว้างก็เท่ากันแบบนี้แล้วก็ที่มีน้ำหนักโดยไม่ยึดติดอุปกรณ์และรูปทรงทุกอุปกรณ์ต้องสามารถทำได้ความสามารถของอุปกรณ์ขีดควรสักตัวจิตกรรมมีเท่านี้นะครับที่เหลือเป็นไงฮะเอาไปใช้
คุณจะทำแสงเงาได้คุณต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟไม่ใช่ฝึกแสงเงาใช่ไหมฮะคุณต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟมันถึงจะนึกแสงเงาออกให้ตายแบบฝึกทั้งวันอย่างเงี้ยมันเป็นไงฮะมันไม่ได้ตอบโจทย์ข้างในมันจะทำให้มันมีมิติทำให้มีแสงเงาทำไมเราบอดอ่อนแสงเงาจังเลยวะไม่ใช่ว่าเราไปฝึกแสงเงานะครับเราต้องฝึกเข้าใจเปอร์สเปกทีฟอ๋อมันเป็นแบบนี้เองมันผักมิติแบบนี้หลักการมันเขียนควบคุมแบบนี้เป็นไงฮะเอาแค่ดอทก็เป็นแสงเงาโครงสร้างมันถูกต้องใช่ไหมทีนี้ทำไงดีให้มีเสน่ห์ตาเอาไปแบบนี้ขายไม่ได้เราก็ต้องใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ความเป็นเอกภาพบ้างจุดเด่นจังหวะลีลาสมดุลอะไรพวกนี้เข้าไปทำงานร่วมเป็นไงครับปัจจัยมันเพอร์เฟกต์เลยเพราะเราต้องเราก็ราคาสูงไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นผมพูดถึงเรื่องลูกค้าเดินออกมาให้ออกแบบเขาเดินทางมาลำบากเหนื่อยเขาบอกพี่ผมอยากได้คอนเซปต์เป็นเรื่องของการเวลาการเดินทางของผมอะเรานึกถึงอะไรนาฬิกาเรือเฉลยนะครับอันนั้นมันเฉลยไปมันเฉลยอะมันไม่มีการค้นหาต่อศิลปะถ้าสามารถทำให้คนค้นหาต่อด้วยตัวเองได้เนี่ยโคตรเจ๋งเลยครับเหมือนหนังเรื่องแฟนฉันปัจจุบันนี้ผมยังจินตนาการเลยว่าน้อยหนาตอนโตเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาคิดต่ออย่าไปเฉลยให้หมดหลายคนก็จะนึกอะไรนาฬิกาแต่ถ้าผมเป็นแบบนี้ล่ะพูดถึงการเดินทางพูดถึงเวลาผมนึกถึงล่องลอยมันก็พูดถึงการเวลาการเดินทางล่องลอยเหมือนผนังคุกใช่ไหมฮะลอยขีดข่วนความหวังล่องลอยแบบเวลาที่เราเจอกับความหวังความเขาเรียกว่าความหดหู่ล่องลอยที่เป็นสื่อการสื่อความอ่อนล้าก็ล่องลอยสั่นๆนิดนึงนั่นมันตอบเข้าไปในยะแล้วปล่อยให้ลูกให้คนน่ะคิดตามต่อถ้าผมไปเอานาฬิกามันก็เฉลยก็โอเคมันก็เฉลยก็เดินผ่านแต่ถ้าเราทำให้มีนัยยะพวกนี้เข้าไปน่ะเป็นไงครับคนจะเริ่มรู้สึกยืนมองนานขึ้นใช่ไหมฮะมันนัยยะนี่คือนัยยะมันคือสื่ออะไรสมมติเราแบบว่าผู้หญิงกับดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงามเราก็เอาผู้หญิงแล้วเอาดอกไม้มารวมกันน่ะมันเฉลยอีกนะครับผมอาจจะใช้ในเรื่องแอคชั่นฟอร์มลีลาใช่ไหมครับเข้าไปเล่นด้วยผู้หญิงจะมีเชฟที่อ่อนช้อยผมก็ถอดเชฟร่างกายของผู้หญิงมาบวกกับดอกไม้ที่มันมีการบิดโค้งงอโดยที่ไม่เอาฟอร์มต่างๆนี้มาเฉลยหมดนะครับเป็นการถอดให้เกิดนัยยะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ถ้าเราจะเอาเป็นมืออาชีพนะครับมันต้องเข้าใจพวกนี้มันบังคับนะครับมันไม่สามารถวาดรูปสวยอย่างเดียวไม่ได้แล้ววาดรูปสวยมันก็เราก็เห็นมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวการันตีว่าชีวิตจะสำเร็จแต่เอาไปขายหรือจัดการให้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับองค์ประกอบศิลป์นะครับเอกภาพคือภาพรวมเอกภาพคือการแต่งกายลองนึกภาพดูวันนี้เราจะไปกินเหล้าแล้วก็นึกถึงเลยเฮ้ยเราจะแต่งเอกภาพแบบไหนดีใช่ไหมฮะมันคือการดูแลทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นรูปลักษณ์ผลงานในรูปแบบประติมากรรมในรูปแบบจิตรกรรมจุดเส้นสีน้ำหนักพื้นผิวอะไรพวกนี้มันจะเป็นรูปลักษณ์รูปแบบการทำงานแต่ที่เหลือใช้เหมือนกันหมดผมเลยว่าเจาะที่ผมไปทำงานได้หลายศาสตร์เนี่ยเพราะมันผมเข้าใจอันนี้แบบเดียวกันแต่ผมไปแตกแขนงแบบนี้ที่แตกต่างกันผมก็แค่ไปเปลี่ยนเป็นไม้ปั้นเปลี่ยนเป็นเมาส์เปลี่ยนเป็นไม้พัสเกลผมต้องสิ่งเหล่านี้ผมต้องการสื่ออะไรก็เท่านั้นเองสื่อมาให้ทางด้านให้มันดูรู้สึกมีพลังมีความหวังแต่ปัจจัยมันรวมกันแล้วมันก็คือใช้พวกนี้ทำงานร่วมถามมันถึงแข็งแกร่งนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้วาดซะสวยเรียลลิติกวาดทำไมนะเสียเวลาเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันเลยต้องแฝงอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับเนี่ยทางบ้านงงไหมฮะนี่จุดเด่นถ้าคนมาดูกลางก็จะอันนั้นใช่ไหมครับเขาฝากแชร์นะครับค่อยมาเริ่มดูใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันพวกนี้มันต้องใช้เห็นไหมจุดเด่นสัดส่วนสมดุลอีกอันหนึ่งผมอยากให้เข้าใจแบบหลุดออกจากรูปทรงมากที่สุดนะฮะคือในเมื่อศิลปะมันตอบโจทย์ความรู้สึกใช่ไหมครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้อย่างเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าผลงานอย่างเดียวมันตอบโจทย์ผลงานนี่มันต้องการสื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันตอบโจทย์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะถ้าผมอยากให้ดูเทปดูความรู้สึกอ่ะความรู้สึกแบบสมหวังกับผิดหวังอ่ะถ้าทําเป็นก็เหมือนกับว่าอกหักแล้วกันอกหักกับฝั่งนึงไอ้อะไรเค้าเรียกว่ากับฝั่งนึงอ่ะเค้ามีความรักใหม่ใช่มั้ยครับฝั่งเราอกหักถ้าให้จัดพื้นที่สัดส่วนในการให้พื้นที่ค่าอกหักกับความหวังไอ้กับสมหวังเนี่ยเราจะทำยังไงดีให้มันมีเสน่ห์สำหรับงานศิลปะนี่ฮะเอาความรู้สึกนะครับเราไม่ใช้รูปทรงละ
ให้พื้นที่เท่านี้หลักการออกแบบเลยก็ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยการคิดภาพก่อนมันคิดความรู้สึกก่อนใช่ไหมฮะมีพื้นที่เท่านี้ห้ามใช้รูปทรงให้ใช้ความรู้สึกอกหักกับสมหวังเนี่ยเราจะเป็นยังไงดีทำไงดีกับพื้นที่ขนาดเท่านี้สัญลักษณ์มาแทนสัญลักษณ์สากลสีชมพูที่เราเห็นใช่ไหมครับเอามาแทนแบบนี้อันนี้เป็นสีของป๊อปปี้เลิฟเราขีดแบบนี้สีดำสีแห่งผิดหวังสีนี้ก็ได้เราขีดเท่านี้เป็นไงครับเห็นไหมอันนี้มันยังมีตัวนี้อยู่ต้องไม่มีตัวนี้เห็นไหมมันได้ตัวมันจะน่าสนใจตรงไหนนะความรู้สึกของเราเหมือนกันผมเป็นไงความรู้สึกผมก็พยายามถ่ายทอดให้มันอยู่ที่อย่าเท่ากันนะครับถ้าเป็นงานศิลปะหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้มีเสน่ห์ตาหรือเกิดจุดเด่นได้ง่ายนะครับผมอาจจะทำงี้งั้นเอาไอ้คนทุกข์เนี่ยมันชอบมีปัญหามากในชีวิตมากกว่าก็เอาเรื่องราวของมันน่ะมาสื่อแล้วให้เนี่ยนะให้มัน70 30หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ผมแค่ขีดวงกลมนะฮะแต่ใช้ความรู้สึกแทนที่การพรีเซนต์ใช่มั้ยครับผมก็เลยว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นส่วนนึงของการสร้างงานศิลปะแล้วก็ใช้หลักพวกนี้เข้าไปช่วยด้วยนะครับเราจะทำปาครับเราต้องการสื่ออะไรใช่ไหมครับเคลื่อนไหวเราสื่อแบบนี้ปุ๊บทำไงดีให้เขารู้สึกแบบเคลื่อนไหวใช้ทางด้านพวกนี้ไปทำงานดีไหมใช่ไหมครับต่อไปนี้เราทำงานเราจะไม่ทำงานตามแบบอย่างเดียวแล้วเราจะทำงานตามสิ่งที่เราเข้าใจด้วยใช่ไหมครับเหมือนเราร้องเพลงเราร้องเพลงให้เราเข้าใจด้วยให้เราอินเนอร์ด้วยเป็นไงฮะนักลูกค้าเต็มร้านเลยเพราะอะไรร้านนี้ร้องเพลงได้ฟิลอะจากที่เราร้องเพราะๆเรายืนอย่างเงี้ยมันเปิดเทปดีกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มทำงานศิลปะเนี่ยมันคือสื่อทิศศาสตร์เนี่ยมันจะเริ่มได้ฟีลลิ่งของความรู้สึกและอารมณ์ด้วยนะครับผมก็เลยว่าเราศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเราจะเอามืออาชีพน่ะเราจำเป็นต้องเปิดเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วผมไม่ได้เอาตำราเอาอะไรมากก็เหมือนคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเอาสิ่งที่เราใช้บ่อยๆสิ่งที่เราใช้ที่ต้องคำนึงถึงประจำผมต้องสามารถออกแบบทุกรูปแบบได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะมันผมเข้าใจพวกนี้เหมือนเราทุกคนสามารถทำอาหารได้แต่จะทำให้คนกินเยอะๆหรือมาซื้อเราเยอะๆเนี่ยเราจะทำแบบไหนใช่ไหมครับระหว่างเราไปศึกษาเรียนรู้กับคนที่ทำอาหารจริงๆกับเราไปเรียนรู้ว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบเนี่ยทำไมมันถึงเอามารวมกันกับอาหารเนี่ยถึงได้อร่อยใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูว่าเราโฟกัสการเดินทางการเรียนรู้แบบไหนใช่ไหมครับนี่เป็นการศึกษาเครื่องปรุงแล้วมารวมเราจะคิดค้นอาหารขึ้นมาใหม่นั่นคือศิลปะใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้คือเลยเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนที่อยากจะทำงานศิลป์เป็นมืออาชีพต้องรู้จักนะครับมีคำถามอะไรนะฮะฟังทันไหมครับนี่ผมทำการบ้านมาฮะเดี๋ยวต้องไป DA Shop ตลาดมะลิเขาเปิดรับสักแล้วนะครับมีคำถามไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็เอกคือผมไม่อยากให้มีรูปทรงมาให้มากอ่ะงั้นเอาลายสักให้ดูรูปทรงนิดนึงก็ได้อ่ะคือผมพยายามที่จะไม่ให้เห็นอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวทางบ้านจะงงมันเท่ากันขึ้นไปเอาที่มันเห็นแตกต่างชัดเจนเดี๋ยวปะครับอะไรก็ได้คือผมเนี่ยจะอยากให้ทางบ้านเนี่ยศึกษาผมจะพยายามจะเอารูปทรงที่มันง่ายๆเพื่อให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าผมเอามาทำให้ดูพวกสวยงามมันจะไปแต่ทางนี้เอาปะครับที่มันเต็มหลังเมื่อกี้นี่เออใช่ไหมฮะทีนี้เราก็เริ่มไปใช้ฮะเพราะมันใช้ได้กับทุกอย่างทุกงานนะครับมันไม่ได้ใช้เฉพาะงานญี่ปุ่นงานอะไรพวกนี้มันใช้เหมือนกันหมดผมก็เลยว่าอยากให้เข้าใจแบบอะไรที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยฝั่งนี้บ้างเราก็มาดูยกตัวอย่างพอเราเข้าสนามจริงปุ๊บเราเป็นไงฮะเราก็มาดูซิมันเกิดอะไรขึ้นมันใช้อะไรบ้างด้านหลังกวนตาไหมมันลายหรือเปล่าเอ้าทำไมหน้าจอมันขึ้นแบบนี้ผมว่าเราจะเริ่มมีประเด็นของการศึกษาไงไม่งั้นเราจะฝึกหนักๆฝึกบ่อยๆมันก็ไม่ใช่ตัวการันตีครับแต่เราเข้าใจแบบนี้เราฝึกแบบมีประสิทธิภาพฝึกแบบเอ้ยมันตอบโจทย์ให้มันถึงให้มันตรงจุดไงฮะไม่ใช่ว่าฝึกเอาแต่ทางด้านรูปทรงอย่างเดียวหรือว่าฝึกแสงเงาอุ้ยไม่ได้แสงเงาก็ปั่นแสงเงาทั้งวันทั้งคืนเลยมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับมันก็ต้องเฮ้ยมันต้องเข้าใจว่าทำไมเขาเมคได้มาได้โอ้มันใช้ตัวนี้งานศิลปกรรมต้องระวังตัวนี้เรามาดูตัวนี้เรามาดูงานชิ้นนี้เห็นไหมแม้กระทั่งอันนี้มันก็สะดุดตาเนี่ยมันเป็นปัจจัยหมดเลยเวลาที่เนี่ยฮะผมก็มองความเป็นเอกภาพอ่ะ
เอาง่ายๆมองทุกอย่างเป็นศิลปะละเอาแม้กระทั่งแบบมาแปะกระดานนะครับให้เกิดเป็นศิลปะผมมองแปะตรงกลางก็ธรรมดาไปใช่ไหมครับแปะเยื้องหน่อยดีไหมหรือโลโก้มุมดีไหมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันมองภาพรวมอย่างนี้หมดเลยนะครับเรามาดูงานนี้นะครับเข้าสนามจริงแล้วงานนี้เรารู้ว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นต้องการนี่คือสไตล์เนี่ยมันคือเป็นเหมือนกับถ้าเป็นสำเนียงใต้สำเนียงอีสานที่บอกว่านี่คือคนอีสานหรืออะไรเงี้ยนี่คือก็บอกว่าสไตล์ญี่ปุ่นเราก็มาดูอัตลักษณ์ยังมีในเรื่องของการใช้จุดเด่นของเขาใช่ไหมฮะประคับบ้านเราก็มีแต่ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นนะอันนั้นคือสไตล์ที่เราเรียกว่าสไตล์ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาดูซิศิลปินต้องการสื่ออะไรนะครับผมมองว่าอย่างศิลปินเนี่ยอันดับแรกเขาต้องการสื่อเนี่ยเขาสื่อในเรื่องของผมแฝงเขาแฝงความดุดันนิดนึงใช่ไหมครับแฝงความดุดันเนี่ยผมรู้ได้ยังไงนะครับเส้นที่มันเป็นหยักความเหมือนคล้ายๆเล็บเนี่ยเหมือนพวกเล็บเนี่ยเล็บเขี้ยวกรงอะไรพวกนี้ควันที่มันแบบกระโจนเร็วๆอะไรพวกนี้เพื่อให้มันดุดันด้วยการใช้สเปซที่ว่างเราจะมองเห็นพวกเล็บเล็บเสือกรงเล็บอินทรีอะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะมาแฝงเข้าไปด้วยนะครับนั่นคือเอามาทำให้เป็นแบบสเปซที่ว่างจากคอมโพสใหม่แล้วก็มันเลยทำให้รู้สึกถ้าผมไปขีดแบบนี้แบบพัดญี่ปุ่นแบบตรงๆแบบนี้มันก็ดูแบบไม่ดูดันมากแต่ถ้าทำแบบงอไปตวัดอะไรพวกนี้มันจะดูเหมือนเล็บเหมือนอะไรพวกนี้มันจะดูแข็งแรงดูแบบใช่ไหมฮะเราความรู้สึกเราจะเป็นแบบนั้นทีนี้สิ่งต่อไปที่เขาคำนึงถึงก็คืออะไรการจัดวางสัดส่วนสมดุลนะครับเขาใช้พื้นที่ขนาดนี้เขาใช้จุดเด่นอะวางไปที่70ก่อนจุดเด่น70ก่อนนี้ก็คือปลาใช่ไหมฮะเฉยๆเป็นไงฮะขายไม่ได้มันไม่สื่อมันฟิลลิ่งไม่ถึงเป็นไงเขาใช้ในเรื่องของจุดรองเข้ามาเสริมหน่อยถ้าเป็นสีก็ต้องมีสีที่แตกต่างหรือเป็นเนื้อหาที่มันแบบไปเสริมไปส่งอารมณ์กันนะครับเขาใช้ดอกบัวแฝงเข้ามาหน่อยแต่เขายังอ้างอิงในเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับเห็นไหมสังเกตว่าจีบดอกบัวกับแอคชั่นของฟอร์มควันฟอร์มอะไรพวกนี้มันยังคล้ายคลึงกันจู่ๆผมไปตัดแบบตรงแบบนี้เป็นไงครับขัดแย้งเนี่ยเขาต้องใช้กลีบดอกบัวที่เป็นลักษณะเขาคำนึงถึงเอกภาพคือการกลมกลืนการประสานใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับเขายังมองถึงความเป็นเอกภาพของการจัดวางคืออะไรครับคือทิศทางมันยังต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับทิศทางให้ปลามันเคลื่อนไหวไปฝั่งนี้กำหนดทิศทางขึ้นมาแบบนี้นี่อย่างนี้มันเลยมีทิศทางที่ไปด้วยกันใช่ไหมครับมันก็ยังมีความประสานคือการเป็นเอกภาพเห็นไหมก็คือมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวถ้าสมมติเห็นไหมฮะมันใช้ในหนึ่งงานมันไม่ใช่แค่ปลาคาร์ฟแปะอย่างเดียวนะมันใช้พวกนี้เข้าไปทำงานร่วมทุกงานนะปลาคาร์ฟจุดเด่นแบบนี้เนี่ยทีนี้จุดรองผมก็ใช้ยังไงดีจุดรองผมก็ใช้ลักษณะสีเดิมก็ได้ฮะให้มันมาส่งกันนิดนึงแต่ที่แน่ฟอร์มทุกอย่างผมจะเน้นไปทางด้านทิศทางเดียวกันเพื่อให้มันเกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือไปกำหนดจุดให้มันเลยคือมันพุ่งไปด้านนี้นะจุดรองมันก็คือดอกบัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นของดอกบัวเป็นไงฮะมันยังต้องฟ้องว่าถ้าผมไปแบบนี้ขัดแย้งตามากเลยผมต้องคำนึงถึงอะไรครับแอคชั่นที่มันเอ็ดตัวแบบจังหวะและลีลาที่มันส่งกันแบบนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเราก็จะดูเป็นดอกบัวที่แฝงอยู่หรือโผล่มาตรงนี้นิดนึงเห็นไหมทีนี้ฟอร์มมันก็ยังไปแบบทิศทางนี้อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงจุดนี้แล้วเพื่อให้มันเป็นเอกภาพนะครับเป็นทิศทางเดียวกันแม้ทั้งคีบอย่างเงี้ยคีบปลาผมก็นี้สามารถเข้ามาแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับฟอร์มเราดูแค่เส้นเป็นไงมันยังมีลักษณะทิศทางที่ไหลไปด้วยกันอยู่นะครับทุกอย่างมันเลยคำนึงถึงการส่งของเส้นของงานของทิศทางใช่ไหมครับแล้วเอาแบ็คกราวมาใส่เพราะอะไรครับให้มันสื่อฟิลลิ่งเข้าไปอีกเสริมเข้าไปอีกถามว่าสัตว์แบบนี้ได้ไหมได้ตอนนี้ก็จบได้ผมก็สื่อถึงแล้วแต่ถ้าเสริมเข้าไปมันเป็นเข้มข้นกว่าใช่ไหมครับมันเกาให้ดูแข็งแรงดูเต็มกว่าก็เลยใช้ในเรื่องของแบ็คกราวที่คล้ายๆแบบเขี้ยวเล็บปงอะไรพวกนี้เข้าไปทำงานร่วมเนี่ยผมก็ดูว่าก็กำหนดทิศทางในหัวก่อนผมก็กำหนดว่ามันไปด้านนี้เห็นไหมครับมันหลักองค์ประกอบศิลป์เราใช้ตลอดเนี่ยผมก็
แต่ที่แน่มันดูแล้วมันก็ไปด้วยกันหมดไม่ขัดแย้งตาสเปซที่ว่างเพื่องานมันดูขยับเคลื่อนไหวเนี่ยผมก็คำนึงถึงว่าฟอร์มที่มันอยู่พวกเนี้ยมันต้องส่งไปทิศทางเดียวกันใช่ไหมเหมือนกันสเปซที่ว่างให้มันดูการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยสเปซช่วยให้ดูขยับเดียวนั้นสถานการณ์เดียวนั้นการเคลื่อนไหวหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันทำให้งานมีเสน่ห์ตา70-30นะฮะถ้าเป็นสีผมก็ต้องเลือกจุดรองอาจจะเป็นโทนเย็นโทนร้อนก็ได้คือแตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ความเป็นเอกภาพยังต้องคำนึงถึงทั้งหมดแต่ถ้าเอิญคอเขามีสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเป็นแบบกราฟิกผมต้องเจือเข้าไปในนี้ด้วยเพื่อให้มันเกิดการประสานกันเกิดเป็นเอกภาพนะครับพอนึกภาพออกไหมฮะงงเลยทั้งบ้านมีคำถามไหมฮะสวัสดีครับผมไม่ได้ดูหน้าจอฮะฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สาขาพิษณุโลกมันจะมีวันที่อะไรนะ7-8-9มีเวิร์กช็อปนะครับใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็สามารถไปเรียนได้ไปเรียนรู้การสักการทำงานศิลปะอะไรพวกนี้นะครับครูภูมิของเรานะครับฝีมือโอเคเลยแทงมือได้ด้วยนะครับถามแทงมือครูภูมิก็ได้วันที่อะไรนะ7-8-9ที่สาขาพิษณุโลกนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปผมแจ้งก่อนเบื้องต้นนะครับเราก็ไปเรียนรู้หลักศิลปะที่เหลือเราไปประกอบการใช้งานนะครับเราก็อาจจะมาทำเป็นอาชีพเสริมก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพวกนี้เรายังสามารถทำหลังเลิกงานก็ได้มี2อาชีพติดตัวไว้อย่างเงี้ยมันสร้างรายได้เพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราเรียนรู้ความเข้าใจแบบนี้ปุ๊บทุกคนมีศิลปะอยู่ในตัวนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมาวาดรูปไม่ได้ไม่จริงผมเชื่อว่าไม่จริงเพราะอะไรทุกคนมองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนวาดรูปได้ทำไมเราจะวาดไม่ได้ผมให้แบบไปเอาของให้หน่อยข้างบนชั้น2เป็นกล่องสีน้ำเงินที่มีสมุดอยู่ข้างในทุกคนไปเอาถูกใช่ไหมฮะเพราะเราก็เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่การถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นกระบวนการแบบนี้ที่เราต้องรู้นะครับผมก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราลองเรียนดีๆมันไม่ได้ยากใช่ไหมฮะเราแค่ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นแบบไหนเท่านั้นเองว่าต้องศึกษาตัวนี้กันนะศึกษาแบบนี้มันเสียเวลาศึกษาร่วมกันได้ไหมการวางแผนเลยเป็นสิ่งสำคัญผมมองว่าการวางแผนน่ะสิ่งสำคัญมากกว่าการฝึกหนักหลายคนบอกให้ต้องทุ่มแบบการฝึกหนักผมมองว่ามันไม่ได้ฝึกหนักก็เท่านั้นถ้าคุณไม่เข้าใจสุดท้ายก็ไปเข้าใจกับการที่ว่าโอ้คุณต้องฝึกตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าอย่าลองวางเครื่องมือก่อน1ปีก็แล้ว2ปีแล้วทำไมไม่เดินหน้าวางลงปุ๊บแล้วก็มองซิเราต้องการตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับการวางแผนสำคัญกว่าการใช้เวลานานผมไม่ได้ฝึกบ่อยไม่ได้ฝึกหนักแต่ผมฝึกมีประเด็นใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าโจทย์นี้คือต้องการตอบโจทย์อะไรถ้าผมจะฝึกมือมันต้องเขียนได้ทุกมือฝึกยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการฝึกให้คอนโทรลมือให้นิ่งให้คอนโทรลมือให้เส้นมันเฉียบขาดเนี่ยผมต้องไม่นึกถึงเครื่องสักผมต้องไม่นึกถึงดินสอผมต้องไม่นึกถึงพวกนั้นผมต้องนึกถึงว่าทำยังไงกับทุกอุปกรณ์เพ้นแบบนี้แล้วมันนิ่งหมดเพราะคนเราขยับแบบนี้ได้กลายเป็นว่าจะทำแบบเส้นพวกนั้นได้ต้องใช้หางตาไม่ใช่ใช้การฝึกหนักใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าประเด็นมันเป็นแบบนี้หลายคนว่ามือไม่นิ่งเลยมือไม่นิ่งต้องใช้ตานะครับอันสุดท้ายแล้วก็มีคำถามก็เห็นไหมครับผมเลยว่าการวางแผนการฝึกเนี่ยมันสำคัญกว่าการใช้เวลานะครับมันสมมติผมยกตัวอย่างให้ทางบ้านเอาไปฝึกนะฮะคือมันจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็มันก็คือมันมีอะไรฝึกหน่อยฮะถ้าผมต้องการฝึกมือนิ่งผมต้องหลุดออกไปผมต้องการลากเส้นให้มันตรงให้มันอะไรเงี้ยผมต้องหลุดออกจากอุปกรณ์แล้วเข้าใจว่ามันทำยังไงดีถึงจะทำให้เส้นน่ะมันดิ่งผมว่าต้องใช้หางตาครอบอย่างเงี้ยผมจะลากเส้นตรงผมต้องใช้ไงครับมองตรงนี้ก็จริงแต่หางตาเนี่ยผมต้องอย่างนี้เราเลยต้องฝึกการเขียนรูปแบบใช้หางตาให้ชัดเนี่ยเหมือนเรามองแบบนี้ใช่ไหมครับคนเอานิ้วมาทำอย่างเงี้ยข้างๆเราก็รู้ว่ากี่นิ้วแล้วฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆมันชัดเราจะเขียนรูปโคตรเป๊ะเลยนะเนี่ยแล้วก็ลากปุ๊บเนี่ยนะครับวงกลมเห็นไหมผมก็ต้องใช้หางตาปุ๊บขีดแบบนี้นะเราจะใช้ในเรื่องของหางตาเมื่อไรถ้าเราจับประเด็นว่าเราใช้หางตาชัดมันจะเหมือนกับบางแล้วก็เวลาฝึกใช่ไหมครับหลายคนฝึกวาดรูปอย่างเงี้ยวาดรูปแบบนี้มันไม่ได้ฝึกได้เยอะนะฮะต้องวาดรูปแบบนี้ต้องฝึกเขียนรูปแบบนี้นะครับมันได้เยอะได้ทั้งหางตาไม่งั้นเราจะลากเส้นไม่ตึงไม่คมนะฮะเนี่ยผมจะลากเส้นปุ๊บเนี่ยหางตาผมชัดมองไปทางด้านนั้นละก็เป็นไงฮะเราก็จะขีดเส้นแบบลักษณะ
การกะได้ใช่ไหมเห็นไหมเส้นมันจะได้ตึงไงฮะเนี่ยหางตาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของมันไม่ใช่ผมฝึกหนักๆผมไม่ได้ฝึกหนักแต่ผมรู้ว่ามันต้องฝึกเอามันเอาอะไรทำงานใช่ไหมฮะเนี่ยมือถ้าไม่แตะเลยผมก็ลากไปเฮ้ยมันเกี่ยวโต๊ะเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราจะฝึกเส้นฝึกอะไรเส้นโค้งล่ะถอยมองหางตาเห็นไหมฮะผมก็โค้งได้ให้มันตึงเนี่ยเห็นไหมฮะเราจะทำให้มันโค้งตึงได้ยังไงเราใช้ความรู้สึกของหางตาเนี่ยมันต้องเพ้นได้ทุกรูปแบบเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทางบ้านลองฝึกโฟกัสใหม่นะฮะไม่ใช่ให้ฝึกหนักนะครับให้ฝึกไปที่จับประเด็นที่มันใช้ในการทำงานอยากจะเป็นแสงเงาแสงเงาถ้าถอดจริงๆคือการระบายน้ำหนักสีให้เท่าจากเข้มไปหาอ่อนโดยต้องระบายได้ทุกรูปแบบอุปกรณ์ดอทก็ต้องเป็นเข้มไปหาอ่อนได้นุ่มเนียนใช่ไหมครับที่เหลือถ้าคุณจะเอาไปใช้คุณต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟไม่ใช่ฝึกหนักนะมีคำถามไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากตอนนี้พอเรียนสนใจก็มีออนไลน์เหมือนเดิมนะครับราคาเราราคาเดียวทั้งปีครับไม่มีครับไม่มีอะไรละเพื่อยืนพื้นที่เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นไลฟ์อะไรนั้นเดี๋ยวผมก็มาแชร์แล้วก็เดี๋ยวผมฝาก DA Shop นะครับเราจะมีในเรื่องของรับบริการสักจากนักเรียนที่เขาเรียนแล้วเขาก็ไปสักในเครือข่ายของ DA Shop DA Studio อะไรพวกนี้นะครับเป็นร้านสักเป็นเกี่ยวกับแหล่งสักส่วน DA School ก็เป็นโรงเรียนนะครับสาขากรุงเทพสาขาพิษณุโลกเราเรียนไม่แตกต่างต้นวิชาเราอันเดียวกันนะครับหลักการเราเดียวกันนะครับสนใจก็ทักอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจองก็เหมือนเดิม 3,000 เรียนตลอดชีพเรียน30วัน15วันจะไม่มีแล้วเนาะออนไลน์ก็เหมือนเดิมแพลตฟอร์มก็เหมือนเดิมครับยังมีรายละเอียดอยู่หน้าเพจวันนี้เดี๋ยวผมฝากเรื่องหลักของศิลปะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ